สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับ The Channel ในเกม Kingdom Hearts Birth by Sleep กันต่อในเรื่องของเทอร์ล่านะผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยหลังจากที่ผมโหกี่เรียกว่าไงหลายเดือนน่ะหลายเดือนมากเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมกลับมาทยอยเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกับเพื่อนเนี่ยจะเล่นเสร็จปุ๊บจะมาช่วยกันแปลในเรื่องก่อนที่จะมาต้อนรับภาค3ที่จะวางจำหน่ายในเดือนมกราคมปีหน้าเลยนี้นะครับผมนะก็อดใจรอกันอีกหน่อยนะผมเดี๋ยวผมเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบแปลในเรื่องกับเพื่อนให้เสร็จนะครับผมมาเราไปดาวนี้กันต่อเลยดีกว่าต่อจากพาร์ทที่แล้ว Let's go ก็ผมอาจจะไม่พูดเหมือนแบบแปลในส่วนของตอนที่มันพูดนะผมจะใส่ซับอย่างเดียวแต่อาจจะมีพูดแบบอะไรอย่างนี้นิดหน่อยเข้าแทรกนิดนึงนะฮะเจอแล้วครับมาสเตอร์เซียนอสนะครับผมถ้าภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าเซียนอสใช่ไหมแต่ผมจะあなたがしてきたことを知りました。一体何をしようとしているのです。私は過去の過ちから光を閉じて守ろうとしたのだ。お前も知っておろう、仮面の少年を。あやつの名はバニタス。かつて私が作り出してしまった純粋な闇の存在だ。バニタス。なぜ闇の存在をあなたが？あれはベントゥスだ。ベントゥス？そう。ベントゥスの闇の部分こそがバニタス。修行中、闇の淵に陥ったベントゥスを救おうと、闇を取り除いた結果、純粋な闇の存在バニタスが生まれた。ベントゥスの心は闇を取り除いたことで傷ついてしまった。これ以上ベントゥスを私の元に置けない。私は自責の念から、マスターセナがラクスに託した。ベンニチャッカ、ベンタスにテラーファンだ。マスターゼアノート。ベントゥスの心は回復しました。それ以上気になさる必要はありません。そうか。そう言ってくれると幾分心が楽になる。ではそれで。พูดนึกถึงเวนใช่ไหมเนี่ย นี่ฮะกันตอนซ้อมชุบนี่ตอนเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าน่าจะใช่ครับนี่ฮะตอนที่พาเวนตัสมานะฮะดูดิอารมณ์ยังไม่ค่อยมีเลยดูดิเหงาหงอยอยู่เลยเป็นแผนดูสตันกันนะคิดถึงเลยนี่ครับเป็นการตอนเจอครั้งแรกโอ้มายโนนามายวะดูตาดิครับนั่นดาชันโตชาเบเรลจะไหนกะอาคามะโคยโยน่าเรียกอาคอมาด้วยฮะวาตาชิวะอาคาเทราอาคาเบนติสโมここで修行するのかどこから来たんだ一緒に来た人は誰だキーブレードが使えるのか。ペヤンペヤンペヤン。どうしたんだ。しっかりして。何をやっておる。俺は何も。ただ聞いただけだ。ベントゥスには何も答えられん。記憶を失っているのだ。それでバニタスはどうなったのですか。生まれて間もなく封印したのだが、どうやら封印を解いたのですね。バニタスはキーブレードで闇を振りまく。世界中に魔物が出現しているのはそのせいだ。アンバース。心に闇を抱いた者に
キーブレードを操る資格はない。あやつはもはや闇に染まった怪物だ。お前の力で闇を打ち、我が過ちを正してくれ。しかし、バニタスの手がかりが。ここまでバニタスを捜索してきて分かったのは、闇は光に引き寄せられ、光を傷つける。おう、ミヨン、ムニミッ。バニタスは光の都レイディアントガーデンに現れるだろう。わかりました。私がバニタスを倒します。มันเป็นการหลอกล่ออีกขั้นหนึ่งคือแบบที่เหมือนประมาณว่าไอ้ถ้าที่ผมลองจับฟังเองดูนะเหมือนประมาณว่าไอ้มาสเตอร์เซียนอสเนี่ยมันบอกกับเธอล่าว่าเนี่ยไอ้วันดิชันเนี่ยมันเป็นตัวจากความมืดอะไรอย่างงี้เป็นตัวที่เชื่อมโยงกับเวนตัสนะซึ่งเราก็อาสาว่าเดี๋ยวจะไปจัดการเวนดิชันแต่ที่จริงมันเป็นแผลของไอ้นี่อยู่แล้วนะผมของมาสเตอร์เซียนอสโอเคแล้วก็ไปต่อแมปนี้เลยดีกว่านี่ครับเวนตัสหรือเรียกไอ้เวนก็ได้เวนเฉยๆก็พอลานขว้างนี่มันผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นปู่ของโดนัลด์ใช่ไหมอันเวิร์ดยาฮารีมาสเตอร์เซียโนโตะ読みは正しかった。ก็เดี๋ยวผมจะรีบเล่นแบบสปีดหน่อยนะฮะผมอาจจะไม่ค่อยฟังของเท่าไหร่นะเน้นในเรื่องนะฮะเข้ามาเลยอันเวิร์ดทั้งหลายตบตบตบเพราะว่าผมในเซมนี้ผมก็ฟาร์มมาเยอะพอสมควรอุ๊ยโอ๊บตกยากเหมือนกันเดี๋ยวแล้วเป้ายิงโอ้ยชุบโอเคเรียกสกิลไฟเดี๋ยวจุ๊บอุ๊ยหมดยังไม่หมดอีกโอเคใส่ไปอุ้ยนี่เจอไฟแผดเผาต้องตีจากด้านหลังฮะลืมไปไอ้ตรงที่มันมีเกียร์อ่ะถึงจะฆ่ามันได้เนี่ยถ้าไปตีด้านหน้ามันจะหมุนมาแกะหมุนจนกว่ามันจะระเบิดใช้หมดสกิลใช้อะไรให้หมดนี่จะไม่หมดเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นตามเรื่องเราหนีได้เลยไหมเดี๋ยวเราต้องตีไปเรื่อยๆโอ้ชิบหายเร็วเกินไปโอ้ยไฟเออร์นี่สกิลไฟทำงานนี่แดกเข้าไปหาดีกว่าเรียบร้อยอ๋อไปตามในเรื่องมาสเตอร์เซียนอสนี่มาทำอะไรแถวนี้มาสเตอร์เซียโนโตะมาここへ何か新しい情報があるのかมีข้อมูลอะไรใหม่หรือเปล่านะเธอล่าพูดอย่างนี้นะครับประมาณนี่คือเมืองอะไรนะไรเดียนการ์เดนป่ะผมอ่านถูกป่ะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือเป็นโลกที่โซลาร์ได้มากอบกู้ไว้ในภาค2นั่นแหละฮะเดี๋ยวนะจะไปทางไหนเนี่ยแบบก็ไม่มีผมจะแดฟไปแบบสปีดแล้วกันเดี๋ยวนะเพราะว่าถ้าเดินมันจะช้าเนี่ยผมจะเล่นแบบแดฟให้แล้วกันปึ๊บนี่เห็นไหมไวมากโอ้โอ้ติดโอเคโปรชั่นเจอใครเอ่ยอีกครั้งที่อยู่สักยอคิเมนโตลุงหนังสือตกหนังสือวินนี่เดอะพูลนะฮะ
เราคนดีต้องไปคืนหนังสือให้เขาสิชิเตะโกโรไทยこの本を落とされたのでは？นี่ครับซื้อตกฮะจำไม่ได้ครับこれはわしのではないが、しかし面白い本じゃな。この本には心の中の能力を目覚めさせる作用があるようじゃ。能力を目覚めさせる。五郎太、この本少し見せてもらえないだろうか。マーリンじゃ。わしの名前は五郎太ではない。魔法使いのマーリン。僕は名前を覚えないです。マーリンね。わしの本ではないからな。預かっておいてやるから好きに見るといい。ありがとう、マーリン。คุยกับพ่อโมอย่างนี้เลยแหละแบบขอบคุณนะมารีนโอ้โหเขาตัวอาวุธโสโคตรเลยนะไปสำรวจสิสำรวจได้นะขอมือบอลในการสำรวจเอออ้าวแค่นี้ไม่งั้นไปต่อแล้วกันผมจำได้รู้สึกจะมีแค่โซลาร์เท่านั้นมั้งที่เข้าไม่ได้อะโอ้ยเจอบอสแต่ยังไม่ใช่เจอตอนนี้นะฮะมาเหอะบอสเบิร์ดตบหล่นตบให้ล่วงขอได้แผนที่มาแล้วโอเคดีหน่อยยังไม่เซฟยังไม่เซฟเคลียร์ผมว่าผมจะเคลียร์โลกนี้ไปเลยดีกว่าเพราะนี่มันแค่12นาทีเองคงได้ลงนี้พอดีอ่ะไอ้อือไอ้นี่แกทุบทุบเขาให้ทุบเขาให้อะไรเล่าก็ช่วยกดผิดมึนเลยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ผมกดผิดผมว่าเดี๋ยวผมตอนหลังเล่าสกิลนี้ออกอะสกิลนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็รีบกดโอรัวๆไงบางทีมันไม่ใช่เป็นโออึ๊บอุ้ยเผาซะเลยลำคาสกิลไฟทำงานโอเคเรียบร้อยขึ้นน้ำพุต้องกระโดดหรือเปล่านะโอ้ยชื้นอะไรยังจับมาอีกจะมาอีกถอยหิวซะแล้วอุ้ยโอ้ยนี่เห็นไหมผมชอบกดผิดเนี่ยนึกว่าสี่เหลี่ยมคราวนี้เป็นสามเหลี่ยมทิ้งมันไปเลยแล้วกันโดดอันนี้ก็สไลด์เอาก็ได้นี่โหสไลด์ทีตีนเทียบเจอเวลาเข้าไปทามสต็อกทามสต็อกมันจะตีแรงนะฮะแต่ว่าเราต้องแบบต้องกดให้ถูกจังหวะเมื่อกี้มันโอ่งไงก็เลยโจมตีได้ไปต่อไปต่อตรงนี้มีศัตรูแน่นอนว่าแล้วเดี๋ยวนะใช้สกิลมากมันตายหมดแล้วแล้วผมจะใช้ทำไมก็ไม่รู้สไลด์ขาเป็นคนออกแบบตึกวะเนี่ยสไลด์อะไรแล้วทางนี้มีอะไรไหมไม่มีฮะเก็บสมบัติมาก่อนสไลด์เนี่ยเร็วมากนี่ตุ้ยอ่ะฮึดฮึดอื
อุ้ยไล่หลบมารอละอี้ทุบทีเดียวแตกเดี๋ยวนะเปลี่ยนล็อกอีกงั้นก็รีบไปเลยดีกว่าไม่รอก็ได้ไปแล้วเข้าในเรื่องแล้วรู้สึกตอนนี้จะเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวกันมั้งนี่ไงก็สองคนมารวมนะครับมาแล้วจ้าลมล่างทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นก้ามรอหรือเอาละครับทั้ง3คนร่วมกันสู้แต่ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่บอทจะสู้มากน้อยแค่ไหนนะมันอยู่ที่เราอยู่แล้วครับในเรื่องไปยิงให้หมดใส่ทุกสกิลที่มีอีกโอ้โหโอ้โหนะชนจากข้าชนจังเลยเอาดิเฮ้ยเผาดิมาดิโอ้โหไม่โดนมาไม่โดนหรอกวันเด้อต้องเข้าไปซะไอ้ฮึดเลยโอ้ยฮึดนี่เดี๋ยวเอาไปเอาไปอีกตัวไม่แน่นะนี่นิดเดียวครับเพราะว่าผมฟาร์มแล้วผมบอกแล้วไงนิดเดียวเมื่อไหร่จะหยุดโอ้โหมันไม่หยุดอ๋อนี่เลยตีให้พังเพราะว่าอยู่เมื่อไหร่มันจะหยุดโอ้โอเคสกิลไปทำงานเอาดิเอาตีไม่ยั้งปามาเยอะแค่นี้ไม่หวั่นเทราเอ็นยูโร一緒にเอ็กซ์สิ้นฤทธิ์やったなみんな一緒だからね当たり前だよそうだ。チケットをもらったんだ。ねえ、レッドもどい。ディズニータウンの永久入場パス。面白いとこなんだって。保護者と行きなさいってもらったんだ。保護者？それよりもベン、こんなところまで来て。大丈夫だよ。俺。テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ仮面の少年に会ったのかバニタスベン、やはりお前はアクアと帰るんだ嫌だ俺はテラとアクアと一緒に行くダメだ俺たちにはやらなければならないことがあるそれは危険が伴うことだテラのやらなければならないことって何？なんだかマスターの任務じゃないみたい。道は違うが闇を消すことに変わりはない。そうかな。テラが他の世界でしてきたことを見て思ったの。
闇に近づきすぎているんじゃないかって。何言ってんだよアクア。テラが闇に落ちるはず。俺のことを監視していたのか。それがお前へのマスターの命令か。それはそんな。そうか。テラ、来なくていい。俺たちは別々の道を行くんだ。テラ、違うの。マスターの真意はあなたへの疑心じゃない。あなたのことが心配で。เทอร์ล่ามันดื้อร้านครับตอนนี้มันเหมือนแบบมันเชื่อใจมาสเตอร์เซียโนตมากกว่าโอ้俺が頼れるのはマスターゼアノートだけだ。あんたがテラだな。ジジイがお前を連れてこいとうるさいんでな、わざわざ招待しに来てやったって話だ。何のことだ。勘の悪いやつだな。ゼアノートってジジイのことだ。俺が預かってる。もっとマシな嘘をつくんだな。マスターゼアノートがお前のようなものに囚われるはずがない。嘘かどうかはお前の目で確かめるんだな。ジジイは城外庭園の地下に閉じ込めてある。俺のしびれが切れる前に来てくれよ。じゃあな。まさかとは思うが確かめてみるか。ไอ้ตัวเมื่อกี้รู้สึกน่าจะเป็นร่างต้นแบบของไอ้ยูซังคิคานที่มันชอบใช้ปืนนะครับผมนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วชื่อในองค์กรทั้ง13ลืมชื่อมันหมดทุกคนเลยยกเว้นล็อกซัดนะเอ้ยล็อกซัดนอกนั้นจำชื่อไม่ได้แล้วงั้นผมไปเลยดีกว่าเนาะสไลด์อย่างที่บอกฮะเราเล่นเนื้อเรื่องตบตีไม่ค่อยตีตอนนี้แต่อยากไปขอตีสักนิดละกันไปแล้วโอเคอย่าเพิ่งนะฮะมันจะไม่จบโลกนี้ต้องไปตรงนู้นก่อนทางไหนวะทางนี้เปล่าจำไม่ได้ไม่ใช่บางส่วนคือเนื้อเรื่องของบางคนจะไปทางนี้ได้ทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไปหามาสเตอร์เซียนอตก่อนใช่ไหมงั้นต้องไปทางนี้แหละเหลืออันเดียวละสไลด์นี่ทางนี้แถวนี้มีของป่ะไม่มีนะขอตีสักหน่อยแล้วกันแหมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะเวลามันจะน้อยขอตีสักนิดนึงแล้วกันตีฟาดเขาให้โอ้โหทีมลูกตุ้มมาเต็มเรียบร้อยเนี่ยนี่ตบทีเดียวอยู่ตรงนี้ก็มีอีกเมื่อกี้ท่าฮิวฮะอันนี้ท่าหยุดเป็นท่ามึนนั่นแหละเหมือนหยุดเวลาไม่โดนอันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาสกิลออกไม่มีประโยชน์มากไร้ค่าโคตรโอเคเข้าไปในนี ตาแก่นี่น่าจะได้เล่นรางวัลออสการ์ชั้นดีเลยเนี่ยเพราะว่ายังไง
อย่างที่รู้ครับว่ามอนสเตอร์เซียนอสเป็นตัวร้ายสำหรับซีรีส์ Kingdom Heart เลยนะครับผมอันตานี่ว่ามาสเตอร์としての資質があるらしいな俺があんたをจำไม่ได้ว่าต้องได้สู้อีกนี่ไหมถ้าสู้ก็อุ้ยธรรมดาさわしいって話ちょっとばかしてやらな方法になるがしょうがないよなおっと俺に手を出すなよジジイには仕掛けがしてあるそんなすげえもの持ってんだハンデだよハンデไม่ตอบโต้เลยครับเธอล่าด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยมาแปะซ้ำอีกทีนะ何をしておるテラ戦いしかしマスターが私のことはいいこのままお前が破れるようなことになればお前のしてやるไม่โคตรได้ทองคำไอ้นี่เลยลูกทองคำมากเลยนะเนี่ยมาเตอร์เซียนอสเนี่ยキーブレードを使うのだ。มาเป็นการแผ่มาเป็นแผ่นะครับผมที่จะให้เทอร์ล่าใช้พลังความมืด นะครับผมโดยการใช้คีย์เบสสู้แบบว่าสู้เอาพลังความมืดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผ่ของเขานะฮะได้สู้แล้วเนี่ยจำไม่ได้มาโอ้ว้าวจิมมี่โดนพวกแบทท่าไวดูซะก่อนโอ้โหโอ้โหผิวไหวดังสายน้ำมาเซ่มาเซ่มาเซ่แล้วเมื่อไหร่มันจะลงมาเนี่ยโอเคบทฟุกก็ลงมาเลยโป๊กเขาให้เผาเดี๋ยวยิงข้าก็ยิงมั่งเซ่เอาเซ่มายิงมั่งเลยยิงมั่งเด็ก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 โอ้โหเมื่อกี้มันยิงผมเต็มหน้าเลยหนีไปเลยหนีไปเลยหนีมันบอกให้หนีเข้าสิวิ่งหนีเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะฮะโธ่ยิงก็ไม่โดนนักแม่นปืนอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหยศเถอะยศเถอะอะไรเรามันบอกยศโดนนะฮะมันไม่ชอบอยู่เฉยนี่ดำข้ามโอ้ยแมวโซนอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้โซนไม่เป็นจังหวะเลยนะเหมียวมาหมดยังโอ้โหเธอล่ามันฟันขาได้เจอตัวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ยิงอยู่ได้เฮ้ยเอาไปยิงลงมาเลยนี่ฮะเจอพลังความมืดยิงเข้าไปเลยมีแผลไงฮะอื้อหือโซ่หลุดตาเป็นแผลข้างนึงเลยครับこの力はよくやったテラแน่บอกว่าทำได้ดีมากเลยนะ成長したようだな。しかし今のは怒りや憎しみにとらわれた闇の力です。闇を制したのだ。อันนี้ก็ยุโยงให้ใช้ความมืดอย่างเดียวเลย。
私は闇に落ちたのです。オーロラ姫の光の心も奪ってしまった。もうどこにも俺の帰る場所はない。ならば我が弟子に迎えよう。マスターエラクスは闇を恐れるあまり光にとらわれすぎた。強い光は闇を生むのだ。お前の中の闇はその教えから生まれた必然。アクアとベンツ、二つの強すぎる光によってお前の中の闇が浮き彫りになっただけなのだ。愚か、実に愚か。光と闇の均衡、そのバランスこそが心のあるべき姿。テラ、お前こそがマスターにふさわしいというのに、なぜエラクスはお前を認めん？それはお前を恐れているからだ。テラよ、私と共に世界に均衡をもたらそう。それこそがキーブレードマスターの務めだ。マスターゼアノート、อันนี้ก็โดนเป่าหูง่ายแล้วกันเธอล่าเนี่ย世界を巡れ、そしてまずは均衡を乱す者、強すぎる闇バニタスを撃つのだ。マスターテラ、แหมโดนยอโดนยออึ้งอึ้งชอบไอ้นี่ชอบโดนเป่าหูง่ายเป็นคนที่เชื่อง่ายมากดูสิมันนับถือเลยเนี่ยน่าถือมากกว่าเอลาคูสอีกเจอเซียนอสเป่าหูเข้าไปเคลิ้มเลยสิเฮ้ยเหมือนประมาณว่าคอเนี่ยจะเป็นแบบด้านสว่างมากครับโอ้เรามาด้วยกันไม่ไปแน่เบนไม่ไปด้วยกั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 นありがとう。で、ผ้าคลุมไม่มีพอเป็นในส่วนของเกมเพลย์ผ้าคลุมหายจะมีคัตซีนต่อคัตซีนของน่าจะเป็นไอเซียนอสกับไอ้นั่นแน่นอนฮะไอตัวปืนน่ะไอ้จีจีนี่ไงดูไปดิยิงไม่ยั้งเลยอ่ะจะปีคีเบสที่คอปืนนี่ถอยเลยまあ顔の傷くらいで済んだだけで良かったのかもな。下手すりゃ俺もどこぞのお姫様みたいにあいつに心を奪われるとこだったんだろう。テラの心には大きな光が残っている。心に光を持つ者に心を奪うことなどできん。ってことはあいつが心を奪ったわけじゃないんだ。ไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันนะฮะโอเคก็เคลียร์ด่านนี้ไปเรียบร้อยก็น่าจะเป็นโลกใหม่แล้วนี่ไง3ด่านนี้ครับอันนี้โลกดิสนีย์นี่จะเป็นโลกที่ไว้แข่งรถนะฮะมาไหนดูสิใช่หรือเปล่าต้องดูตาเลเวล5
5แล้วก็6โอเคครับว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ Kingdom Hearts Birth by Sleep พาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วกดช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยังไงยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย